สวัสดีครับพบกับ Ticketer นะครับวันนี้นะครับมาอยู่กันที่ ID8 นะครับเดี๋ยวจะไปตะลุยด่านยากกันต่อนะครับวันนี้จะเป็น79ถึง84นะครับคลิปเมื่อวานนะครับ73ถึง78ต้องใช้คำว่าหวานเจี๊ยบเลยนะครับคือด่านอัปเดตใหม่ด่านต้นจะเป็นแบบนี้แหละด้วยความที่ว่าทีมผมเนี่ยมูนเยลลี่มันแม็กซ์นะครับแล้วก็ได้โทวะมาอันนี้มันก็เลยง่ายขึ้นนะครับด่านต้นมักจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนข้อมูลการปรับลดความยากของสเตจยากเนี่ย 1-24 บอกไปแล้วนะครับว่าเริ่มจะเข้าถึงกันได้เยอะแล้วสำหรับ ID สร้างใหม่ถ้าเกิดมีตัวเก่งๆแม็กซ์สักนิดนึงเนี่ย2ตัว3ตัวเนี่ยมันผ่านได้ง่ายขึ้นนะของผม ID 7เนี่ยติดอยู่นะครับตรง17 18 19เนี่ยเรียกเพื่อนโหดแค่ไหนก็ยังไม่ผ่านนะพอปรับปุ๊บนะครับโอ้โหทีมเดิมไม่ต้องเรียกเพื่อนเลยนะผ่านแบบง่ายได้เลยนะครับส่วน25ถึง48ด่านต้นก็จะยังง่ายอยู่นะครับจุดที่ยากก็จะมีอยู่เหมือนกันนะอย่างเช่น48หรือว่า45นะครับต้องลองนะครับเปลี่ยนทีมดูนิดนึงจัดทีมใหม่นะครับใช้เทคนิคการใช้ไอเทมปรับเปลี่ยนดูครับแล้วก็เรียกเพื่อนดีๆมาอันนี้ก็ยังผ่านได้อยู่นะมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบโอ้โหง่ายจนน่าเกลียดนะเพราะว่ามันเป็นโซนที่2นะครับโซน49ถึง72นะครับอันนี้มันจะเป็นโซน3โซน3ด่านต้นก็จะยังง่ายแต่พอไปถึงด่านจุดที่มันแบบมีจุดด่านยากแล้วก็จะยังติดอยู่นะมันก็ยังยากอยู่นะครับยกเว้นว่าตัวเรนเจอร์ดีขึ้นแล้วนะครับได้ตัวรำนำนะหรือว่าได้ตัวเก่งๆหรือว่าจัดทีมใหม่นะครับทางก๊อปปี้เนี่ยมันช่วยได้ดีนะหลักๆเนี่ยเอาจริงนะทางก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้บวกรีเซ็ตก็ช่วยได้เยอะนะถ้ามีรำนำจะง่ายมากเลยนะครับโอเคตรงนี้นิดนึงนะครับมีน้องๆถามเข้ามาเยอะนะในส่วนของดาวเดียวหนาเซอร์ไพรส์นะครับคือมันเคยมีมานานมากแล้วนะครับคนที่เล่นผ่านมาแล้วเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าใน1วันเนี่ยมันมา3เวลาแบบนี้เป๊ะๆ เลยนะครับเวลาแรกก็คือ6โมงเช้าถึง7โมงเช้านะครับเวลาที่2นะครับเป็น10โมงเช้าถึง11โมงเช้านะครับแล้วก็เวลาสุดท้ายเนี่ย16นาฬิกาก็คือ4โมงเย็นถึง5โมงเย็นใครว่างเวลาไหนเนี่ยก็มาเล่นเวลานั้นนะครับสมมุติว่าเคลียร์หมดแล้วนะครับ6ด่านเนี่ยก็ไม่ต้องรอเล่นเวลาอื่นใน1วันเนี่ยมันให้เล่นเคลียร์ได้1รอบเท่านั้นแต่เผื่อบางคนเนี่ยเล่น4 5 6ตอนแบบสมมุติว่า6โมง55นาทีอย่างเงี้ยเคลียร์ไปได้แค่4 5 6แบบเนี้ยอันเนี้ยไปเล่นต่อได้ส่วนด่านที่ขาดไปเนี่ยไปเล่นเวลาอื่นนะฉะนั้นเนี่ยก็ไล่เก็บประมาณนี้นะ6โมงเช้าถึง7โมงเช้าครับ10โมงเช้าถึง11โมงเช้านะครับแล้วก็16นาฬิกาถึง17นาฬิกาประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะผ่านได้มั้ยผมว่าน่าจะยังผ่านได้อยู่นะเพราะว่ามันเป็นโซนที่2อาจจะมีความตึงนิดนึงคือด้วยความที่ว่าเรนเจอร์ของผมเนี่ยมันแข็งแกร่งขึ้นมานิดนึงแล้วเดี๋ยวดูกันนะอันนี้มีคนไปสุดทางแล้วนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยเพิ่งมาเล่นที่หลังผมเพิ่งมาเล่นที่หลังนะก็น่าจะเคลียร์กันได้นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเรนเจอร์คงต้องดีสักนิดนึงเดี๋ยวดูขอส่องดูสักนิดนึงว่าแบบเฮ้ยเขามีตัวอะไรนะครับมีมูนเยลลี่ครับเรนเจอร์ตัวอื่นก็โอเคนะแม้ว่าเกียร์อาจจะยังไม่โหดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าด้วยตัวเรนเจอร์นะครับมันก็ช่วยได้แสดงว่ามันแบบผมว่านะมันอาจจะแบบถึงไม่ได้ถึงขั้นแบบยากจนตึงยากจนน่าเกลียดนะคิดว่าแบบเขาคงจะแบบเห็นใจไหมแบบแต่จริงๆนะมุมมองมันแบบแต่ละคนต่างกันจริงๆนะคือบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยง่ายเกินไปไม่สนุกไม่สมกับการรอคอยคือใครผ่านยุคแรกๆมารู้ดีเลยครับรู้ดีเลยครับว่ามันจะต้องมีแบบนี้ครับบางคนก็แบบโอ้โหยากขนาดนี้มึงสร้างมาไม่ให้ผ่านเลยใช่ไหมประมาณนี้บางคนก็จะแบบมุมมองก็จะไปประมาณนี้คือบางคนเนี่ยเขาจะแบบว่าเฮ้ยอยากจะแบบเล่นสนุกนิดนึงคือให้มันมีความยากประมาณนึงไม่ใช่แบบง่ายจนเกินไปนะเพราะว่ากว่ามันจะอัปเดตนะครับคืออย่างในส่วนของด่านยากเนี่ยทำคลิปให้ดูแล้วนะครับว่ากำหนดการไม่แน่นอนเลยนะครับแล้วก็ลากยาวคือลากยาวจริงๆนะอาจจะแบบ3เดือน4เดือน6เดือน8เดือนเป็นไปได้หมดเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยกว่าจะอัปเดตโซนด่านยากเนี่ยค่อนข้างใช้เวลายาวนานนะครับฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวผมก็มองว่าเฮ้ยให้มันยากแบบประมาณนึงแล้วค่อยออกเรนเจอร์เหมือนในอดีตนะออกเรนเจอร์ตัวที่แบบช่วยผ่านด่านประมาณเนี้ยออกเรนเจอร์ที่แบบอ่ะได้ตัวนี้มาช่วยผ่านได้แน่นอนนะครับประมาณนี้นะโซนเอฟเฟกต์ป้องกันดูดีๆนะมันไม่ได้ขึ้นทุกตัวกับศัตรูนะผมขออภัยนิดนึงยังไม่ได้มีเวลานะครับช่วงนี้เวลาค่อนข้างจะไม่พอนะคือ1วันมีสัก72ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหจะแจ่มมากเลยนะช่วงนี้คือแบบว่าค่อนข้างจะยุ่งมากครับเหมือนมันจะเป็นความสามารถบังคับอันนี้คือของฝั่งศัตรูนะ
เหมือนจะเฉพาะตัวนะครับมันจะขึ้นเอฟเฟคโล่ทองนะก็คือการลำนำนะครับสังเกตดูนะครับมันจะขึ้นบางตัวเท่านั้นบางตัวก็ไม่มีนะไม่ใช่สกิลบัฟนะครับคือถ้าเกิดบัฟหมายความว่าจะติดกับทุกตัวอันนี้คือเราสังเกตเห็นว่ามันขึ้นแค่บางตัวเท่านั้นนะครับอันเดี๋ยวค่อยไปดูข้อมูลดีกว่าอันนี้ยังไม่แน่ใจนะอันนี้อันสุดท้ายก็โดนลำนำอยู่ดีนะครับฉะนั้นเนี่ยมูนเยลลี่ใช้ดีสุดเลยตอนนี้มูนเยลลี่ใช้ดีที่สุดนะครับคือดีหมดอะดีตั้งแต่แรกเลยนะตัวนี้เป็นตัวที่ผมบอกตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าควรจะเปิดให้ได้โหแต่รอบนั้นถือว่าโชคดีมากนะผมนี่ได้มากี่ไอดีเนี่ยไอดีหลักได้ไอดี3ได้นะครับมีไอดีไหนอีกไอดี5ได้นะครับไอดี8ได้โอ้โหได้หลายไอดีโชคดีเลยครับแต่ว่าอย่างที่บอกด่านตรงนี้กว่าจะอัปเดตค่อนข้างจะนานนะครับโซนของหอคอยลงคลิปไปเมื่อวานแล้วมีคนสงสัยว่าพี่ทำไมเล่นได้6ดาบรวดครับก็ตัดต่อเอาสิครับไม่มีอะไรยากเย็นนะมันเล่นได้แค่วันละ3ดาบนะในส่วนของหอคอยนะครับก็ทำซิปทำคลิป2วันนี่เห็นป่ะรูปโล่เนี่ยเห็นป่ะมันขึ้นกระจุกเดียวก็จะเป็นแบบแค่บางตัวเท่านั้นไม่ใช่บัฟนะครับติดเฉพาะตัวที่มีความสามารถเท่านั้นนะฉะนั้นเนี่ยตัวเจ้าบราวตัวใหม่นะครับก็จะติดอยู่ตัวเดียวนะไม่แน่นะอนาคตก็อาจจะมีนะครับอาจจะมีนะคือพวกสกิลที่เป็นแบบสถานะพิเศษอย่างเงี้ยสตันกระเด็นใบนะครับถามว่าลบสกิลใช้ได้ไหมใช้ได้แต่เรนเจอร์บางตัวคือเราก็ทดสอบให้ดูไปแล้วนะเรนเจอร์เนี่ยบางตัวเนี่ยมันเป็นพวกแบบพิเศษจริงๆก็คือแม่นทุกธาตุพวกสถานะอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่คือจะเน้นแบบเสมอธาตุกับชนะธาตุใช่ไหมแต่บางตัวคือมันทุกธาตุเลยครับฉะนั้นเนี่ยหลบสกิลบางทีเนี่ยมันเอาไม่อยู่จริงๆเขาถึงมีเกียร์แบบเกียร์กันสตันนะครับเกียร์กันกระเด็นครับเกียร์กันใบเขาทำออกมาโดยตรงไอ้พวกนั้นน่ะติดดีนะกันได้ดีมากแต่ว่ามันกันตัวเดียวนะครับสมมติว่าเราใส่เกียร์ต้านสตันแล้วปรากฏว่าเจอศัตรูที่ไม่มีสกิลสตันเลยอย่างเงี้ยแล้วจะใช้ไปทำอะไรนะผมถึงบอกว่าเฮ้ยแบบเนี้ยเราเลือกเป็นออปชันกลางๆดีไหมอาจจะเลือกเป็นพลังชีวิตพลังโจมตีลดแร่นะครับปล่อยตัวไวก็ว่ากันไปฉะนั้นเนี่ยก็ตามนั้นนะครับอนาคตก็ไม่แน่นะอาจจะมีเรนเจอร์สกิลบัฟป้องกันบัฟกันกระเด็นครับบัฟกันสตันครับบัฟกันเปลี่ยนร่างบัฟกันลำนำก็ไม่แน่นะอะไรก็เกิดขึ้นได้เขาจะค่อยๆอัปเดตพัฒนากันต่อไปนะครับด่านใกล้แบบนี้มันก็มีข้อดีข้อเสียนะด่านใกล้แบบนี้คือถ้าเกิดทีมเรายืนไม่ได้นะครับแป๊บเดียวก็กลุ่มแตกฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าตัวก๊อปปี้ค่อนข้างสำคัญนะแล้วก็พวกซัมมอนนะครับอันนี้ผมเพิ่งนับโอ้โหตรงหน้าป้อมดูนะขึ้นเอฟเฟคกันหึ่มเลยครับอะไรแล้วแบบนี้ก็ต้องยืนนิดนึงไอ้แต่ได้อยู่เนี่ยคือไอที่8จะมีน้องๆเนี่ยบ่นเข้ามาเยอะครับแต่ว่าผมไม่สามารถพูดได้พูดก็มักจะโดนด่าว่าอ้าวก็เปิดได้นี่หว่าก็เปิดได้นี่ก็เปิดได้ครับถ้าเปิดไม่ได้คือมันก็ต้องใจเย็นๆนะก็อย่างที่บอกนะครับว่าอย่างของผมเนี่ยโอ้ไอดี2สร้างมา4ปีครึ่งนะครับไอดีเนี่ยเพิ่งสร้างมาแค่แบบไม่กี่เดือนเอง6เดือนประมาณนี้5เดือน6เดือนเนี่ยผ่านไปแล้วนะครับเพราะว่ามันเปิดได้ไงพอเปิดได้ปุ๊บก็หวานเจี๊ยบครับต้องใช้คำนี้นะสรุปโซนนี้ก็เป็นไปตามคาดนะครับเหลืออีก2ด้านเราอย่าเพิ่งพูดเยอะเดี๋ยวมันตึงขึ้นมาก็เครียดอีกอ่ะโอ้โหด่านแคบหมดเลยครับอันนี้เป็นระยะที่แคบสุดนะซึ่งก็ถ้าเรียกเพื่อนอัดป้อมผมไม่แน่ใจว่าเรื่องของพลังชีวิตถ้าเป็นด่านต้นเนี่ยพลังชีวิตป้อมจะน้อยอันนี้บางคนอาจจะไม่รู้นะว่าป้อมเนี่ยพวกด่านต้นเนี่ยเหมือนเขาแบบตั้งใจให้มันแบบไม่ได้ยากไม่ใช่แบบว่าอัปเดตโซนใหม่มาแล้วแบบเฮ้ยมันจะต้องยากทุกด่านนะด่านต้นมันจะยังง่ายอยู่ฉะนั้นเนี่ยหย่อนเพื่อนบึ้มป้อมเนี่ยก็จะยังใช้ได้อยู่นะแต่ถ้าเกิดพอเป็นด่านเริ่มลึกแล้วเนี่ยป้อมจะแข็งละการหย่อนเพื่อนอัดป้อมคืออาจจะยังไม่ได้แตกทันทียกเว้นว่าหย่อนจนเกิดบั๊กหย่อนจนเกิดบั๊กคือไรศัตรูเนี่ยมันกระเด็นหลุดไปหลังป้อมใช่ไหมแล้วมันหย่อนเพื่อนเนี่ยหลุดทะลุป้อมพอดีมันจะตีป้อมเลยเหมือน PVP เนี่ย
ลำนำตอนจังหวะโดนพัดใช่ไหมมันจะทะลุไปหลังป้อมแล้วมันจะไม่มีตัวอะไรกันมันได้มันจะเกิดบั๊กแบบนี้อันนี้คือน่ากลัวนะครับฉะนั้นเนี่ย PVP นะครับโอ้โหตัวลำนำนี่เขาก็เลยเหมือนตั้งใจทำขึ้นมาไหมโอเคอันนี้เป็นด่านลึกเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองยื้อๆดูแล้วกันนะถ้าแบบเนี้ยสมมติแบบเนี้ยเรายื้อไม่ได้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนสเต็ปนิดนึงเช่นเริ่มมาพัดนะครับเริ่มมาพัดแล้วแช่ไปเลยแล้วก็ระยะนะครับที่สกิลเราอย่างเช่นเราเน้นลำนำใช่ไหมมันจะได้แบบใกล้ตัวที่มันอยู่หน้าป้อมมากนะครับแบบนี้คือยังห่างนะอย่างนี้คือแบบว่าอ่ะมันจะต้องดันแบบนี้เดี๋ยวผมพัดดีกว่าดูว่าจะพัดไปได้บ้างไหมนี่ตัวก๊อปปี้นะเหมือนเป็นแบบว่าเกลือจิ้มเกลือนะตัวมันโหดใช่ไหมก๊อปปี้มาใช้เลยนะครับเนี่ยแบบนี้ระยะก็จะแบบว่าอ่ะใกล้ป้อมมากขึ้นใช่ไหมตัวที่ลำนำก็มีโอกาสจะไปลำนำตัวที่แบบอยู่ใกล้หน้าป้อมศัตรูเดี๋ยวผมดูแล้วกันนะนี่ครับก๊อปปี้นะครับเนี่ยโทวะโกงไหมโทวะโกงนะคือตัวนะครับตัวชนเนี่ยในด่านพวกนี้มันไม่ค่อยมีตัวไหนที่แบบมันจะยืนทนได้นานนะคือเต็มที่ก็ปั๊บเดียวโดนยิงตายนะครับฉะนั้นเนี่ยใครได้โทวะมานะครับไม่ต้องถามครับปั้นแม็กทันทีนะคืออันนี้คือข้ามเดือนมาแล้วนะข้ามเดือนแล้วนะครับยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับแต่ว่าเรื่องของบอทก็อย่างที่บอกนะว่ามันมีผลจริงๆครับอย่างตอนนี้ผมก็จะสังเกตเห็นได้ว่าลองไปเล่น PVP กันก็ได้นะแต่ก็อย่างที่บอกนะว่ามันมีการจัดตามลีกความโหดเนี่ยจัดตามลีกนะครับก็เป็นเรื่องของลีกสมมุติว่าเป็นมาสเตอร์ขึ้นไปบอทก็จะเริ่มแข็งขึ้นมานิดนึงมาสเตอร์2มาสเตอร์1ก็จะแข็งขึ้นไปเรื่อยๆตำนานก็จะเป็นอีกระดับนึงไปเลยเพราะว่ามันเป็นลีกพิเศษแต่ถ้าเกิดใครที่อยู่ลีกเพชรเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยนะช่วงนี้บอทค่อนข้างจะอ่อนมากนะคือคนเล่นแบบเจอทีมเดิมๆเขารู้กันอยู่แล้วนะเพราะมันบอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่จับความรู้สึกได้เลยครับว่าด่านศัตรูเนี่ยมันแบบไม่ค่อยแข็งแกร่งสักเท่าไหร่นะครับอ่ะนี่ผ่านได้นะโอเคเดี๋ยวไปรอดูกันนะครับว่าต่อไปจะเป็นเท่าไหร่85ถึง9085ถึง90อันนี้ผมไม่รู้นะว่าเขาเริ่มเล่นกันวันไหนของผมวันแรกไม่ได้เล่นนะอันนี้เพิ่งมาไล่เล่นนะครับของผมเพื่อนไอ้ที่8ก็เยอะอยู่นะอันนี้ก็ผ่านกันได้หลายคนแล้วเดี๋ยวขอดูกันสักนิดนึงนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยโอ้โหเลนเจอร์เติมนะครับเติมนะเราเห็นป้อมแล้วนี่มูนเจลลี่ครับคืออย่างที่บอกครับว่าถ้าเห็นนะครับตัวลำนำนะครับถ้าใช้เป็นตัวบินเมอร์รี่บินเนี่ยถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ประสิทธิภาพมันต่ำมากนะมันจะไม่เหมือนแคลริสนะครับฮิมาลินะครับมูนเจลลี่ก็จะพิเศษอันนี้ไม่ต้องดูแล้วมั้งอันนี้ผมตีเขาอยู่เป็นประจำนะคือตีแบบเพื่อนนะเพราะว่าเวลเขาสูงมากนะครับเวลเขาสูงมากก็เลยแบบตีแบบเพื่อนอยู่ทุกวันนะเรนเจอร์ค่อนข้างจะครบนะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะมีตัวอะไรบ้างนะครับก็ตัวประมาณนี้โอ้แสดงว่าเทคนิคค่อนข้างจะดีแต่ว่ามีตัวสล็อตตัวสล็อตก็โอเคอยู่ก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้คือเขาก็น่าจะแบบว่าอัพเกรดมันตันอยู่ที่ U99 นี่มูนเจลลี่แม็กครับประมาณนี้เบื้องต้นนะมีมูนเจลลี่แค่เวล140นะครับก็เคลียร์ได้สบายนะครับฉะนั้นของผมเนี่ยแม็กแล้วนะคิดว่า ID 8ก็น่าจะไปรอที่สุดทางเหมือนเดิมนะแล้วก็ ID รองๆของผมเนี่ยก็น่าจะแบบต้องแบบดูตาละห้อยนะครับเนื่องจากว่าตรงเนี้ยมันต้องใช้เรนเจอร์ตัวพิเศษจริงๆที่จะช่วยผ่านนะซึ่งถ้าเกิดไม่มีเนี่ยมันก็ต้องแบบมีตัวแม็กดีๆหลายตัวนะครับตัวชนดีๆนะครับตัวป่วนต้องเยอะนิดนึงตัวป่วนรีเซ็ตก๊อปปี้เปลี่ยนร่างพวกนี้บอกเลยนำมาใช้ได้ดีหมดลองนำมาใช้ดูนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้กันนะใครยังไม่มีตัวดีก็ค่อยๆสู้กันไปครับเดี๋ยวรอดูครับว่า85ถึง90จะยังหวานเจี๊ยบอยู่ไหมอันนี้ถือว่ายังหวานเจี๊ยบอยู่นะก็ขอให้หวานเจี๊ยบกันทุกคนนะทางการเปิดกาชาเรนเจอร์นะเดี๋ยวนี้คงจะเน้นกันที่เรนเจอร์นะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ